จะขออนุญาตแนะนำดร.สัมพันธ์ศิลปนาถสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านเป็นรองประธานบริษัท Western Digital Storage Technology ประเทศไทยอะค่ะท่านมีประสบการณ์ทำงานสายงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์40ปีนะคะแต่ว่าเป็นนักการศึกษาด้วยค่ะก็คือท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยหลายโครงการกับหลายภาคส่วนดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสสวท.นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการศึกษาสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใน9กระทรวงสำคัญด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญดร.สัมพันธ์ให้ข้อคิดเห็นกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาเตรียมการใน TES Forum รวมถึง Key Takeaways ต่างๆที่สำคัญกับประเทศไทยด้วยค่ะท่านวันนี้ก็เตรียมมา9ประเด็นที่เป็นประเด็นวิกฤตจริงๆนะครับทั้งหมดใน9ประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาเกือบ20ปีเรื่องแรกเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยหลับมาอย่างยาวนานนั่งรออยู่ที่โรงงานอย่างเดียวอยู่ที่บริษัทอย่างเดียวและก็โทษการศึกษาว่าผลิตมาไม่เคยตรงกับที่เราต้องการเลยเดี๋ยวนี้10กว่าปีเสร็จๆเนี่ยต้องยอมรับว่าภาคเอกชนประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้ามาร่วมเยอะมันก็เลยมีศัพท์ที่เรียกว่า co-create education มีหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการมากสหกิจที่เมื่อกี้แนะนำตัวไปนั่นก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราทำในเมืองไทยมาทั้งหมดเกือบ30ปีท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาในประเทศไทยทีนี้ตอนหลังๆเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยที่ไม่ตื่นเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะคำเดียวฮะถ้าคุณจ้างคนผิดเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะจ้างคนถูกเนี่ยคุณต้องมาร่วมกันครีเอทร่วมกันสร้างร่วมกันผลิตคำเนี้ยทำให้ภาคเอกชนเนี่ยตื่นแล้วตอนหลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่าพอไปสู่ใน Gen Y Gen C เนี่ยturnover สูงมากโดยเฉพาะคน Gen C จะมีความเปราะบางจะมีความคงทนน้อยกว่ากลุ่ม Baby Boomer กลุ่ม Gen X นะครับเพราะฉะนั้น cost of turnover สูงพอถ้าคุณได้มาร่วม co-create education เนี่ยคุณก็จะเห็นเด็กเด็กเห็นคุณมีการปรับตัวกันทางด้านวัฒนธรรมและเด็กเหล่านี้ก็จะอยู่กับองค์กรนานปัญหา mismatch ที่มีอยู่คู่กับสังคมโลกเนี่ยก็จะลดลงนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับ soft skill widely important นะครับพวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับจบกันมา40ปีเนี่ยถามว่าไอ้ hard skillacademic skill ที่เราเรียนกันมาเนี่ย40ปีได้ใช้แค่ไหนตัวนี้ก็เลยเห็นว่า soft skill เนี่ยคือสิ่งที่เราติดตัวเรามาพัฒนาในระหว่างทำงานแล้วก็เป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จของคนทำงานในทุกวันนี้และนี้ต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่สูงมากขึ้นนะครับ disruption เต็มไปหมด perfect storm เข้ามา multi disruptionโอ้โหอันเนี้ยจำเป็นเหลือเกินที่คนในภาวะปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีซอฟต์สกิลมีการศึกษามาเลยว่าโกรทไมด์เซตเนี่ยที่ติดตัวกับเด็กเนี่ยจะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้เพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆถ้าคุณไม่คิดบวกถ้าคุณไม่รีซิเลียนซ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเซลฟ์แอคเคาท์เทเบิลิตี้อย่าไปพึ่งพาจนมากเกินไปต้องทำตัวเองให้มีอิสรภาพพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยากลำบากทีเดียวตัวที่3ครับ competency career base การศึกษาของไทยเนี่ยเป็นตัวคลาสสิกเลยเมื่อกี้แตะเรื่องอาจารย์แตะเรื่องครูเราจะเห็นได้เลยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เรามีเยอะมากเลยแต่เป็นอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์แล้วไม่เคยทำงานนะฮะโดดเข้ามาสอนเลยเพราะฉะนั้นจะสอนให้เด็กไปทำงานเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่เคยทำงานเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดเลยเดี๋ยวนี้จะเห็นได้เลยว่าหลักสูตรที่น่าสนใจสร้าง SME สร้างองค์ตัวพนัวโดยที่ตัวเองยังไม่เคยทำธุรกิจเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นแกลบที่สำคัญและอยากจะเห็น education ที่จะเปลี่ยนไปในเชิงของ competency based career based มากขึ้นตัวที่4ก็คือ high performer ตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเราเจอ disruption เราพูดถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วโควิดมาหลังโควิดมาสงครามมานะครับจาก globalization เป็น de-globalization เป็นการแยกขั้วและตอนนี้ที่กำลังเดินเข้าไปก็คือ recession ซึ่งจะอยู่กับโลกนี้อีก 2-3 ปีสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเจอของแถมมาอีก2ข้อครับเด็กเกิดน้อยลงคนสูงอายุมากขึ้นถ้าคุณยังทำแบบเดิมๆเราจะไม่สามารถ create value
พาคนทั้ง60กว่าล้านคนไปได้เพราะคนสูงอายุจะไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆได้นะครับจะเป็นภาระของเยาวชน2คนนี้ที่จะต้องเข้ามาประคับประคองสังคมไทยตรงนี้เราก็เลยตั้งโจทย์ไว้ว่าถ้าเราเข้าไปร่วมโคครีเอทกับภาคการศึกษาเราต้องการคนที่มี 10x 10x ก็คือสามารถทำ value creation ได้มากกว่าเดิม10เท่าตัวถ้าไม่งั้นเราไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทำให้ประเทศก้าวข้าม middle income trap ได้เลยเพราะเรื่อง high performer จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับในการปฏิรูปการศึกษาไทยและตอนนี้ co-create ที่เราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะไปร่วมสร้างว่าเราจะสร้างให้คนเป็น high performer ยังไงในภาคนี้ขอจบด้วยตรงนี้ครับการประเมินการประเมินเป็นเรื่องใหญ่ของเรามากเรายังใช้ระบบการประเมินแบบเดิมๆประเมินที่เป็นแพสซีฟประเมินที่ไม่ได้รีเฟคในเรื่องของควอลิตี้แต่เป็นเรื่องของ KPI ในเชิงปริมาณตรงนี้จะเป็นกลไกหลักที่แทรกอยู่ทุกอนูของการปฏิรูปการศึกษา just right education นะครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจผมว่า education ในเมืองไทยเนี่ยมันกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีโฟกัสมันถึงเวลาหรือยังและยิ่งมาเจอ learning loss ในโควิดเนี่ยผมว่าถึงเวลาที่จะต้องมานั่งสังคายนาแล้วมองว่า education เนี่ยมันควรจะมุ่งประเด็นไปที่อะไรแล้วก็สืบเนื่องมาด้วยก็คือ learner centricไอ้ learner centric เนี่ยเราเข้าไปดูในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเห็นอย่างความจริงแล้วนิสิตนักศึกษาเนี่ยคือคีย์จิ๊กซอเลยที่จะขับเคลื่อนประเทศที่เราจะเติมความรู้ความเข้าใจเพราะกลุ่มเยาวชนคือความหวังของเราแต่ปรากฏว่าตัวนิสิตนักศึกษาตัวเล็กมากอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับความสำคัญมากจะเป็นในเรื่องของ supply based education ก็คือมีหน้าที่เรียนนะคะแล้วก็เรียนตามที่อาจารย์สอนนะครับแล้วก็เรียนเพื่อจำเพื่อสอบเพื่อให้ได้เกรดแล้วก็เอาปริญญาไปเป็นวีซ่าออกไปนะครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนวิธีเรียนตั้งแต่เดย์วันว่านักเรียนเป็นคนเลือกพวกเราเป็นคนเสริมและเราเป็นหน้าที่โค้ชไม่ใช่เรียนแบบศาสตร์กันไปหมดอย่างนี้นะครับผมว่าเด็กจะสามารถเรียนว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะไปทำอะไรแล้วเขาควรจะเรียนอะไรที่จะต้องมีข้อแนะนำหรือมีระบบในการที่เข้าไปแนะแนวเขาเพราะอย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเยอะมีการวิเคราะห์วิจัยมาเยอะมากๆว่าคนหนึ่งชีวิตจะต้องเปลี่ยนแคเรียถึง 7-8 แคเรียเมื่อเทียบกับอดีตประมาณ 3-4 แคเรียเพราะในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเป็นโอเพ่นมาร์เก็ตเลยพี่ก็เราออกไปเรียนเราไม่พอใจเราอยากจะเปลี่ยนแคเรียเราก็กลับมามหาลัยมาเรียนเติมในเรื่องบางสิ่งที่มันยังขาดไปกับตอนเรียนครั้งแรกมันจะต้องเป็นแบบสวิชฟิปฟลอปที่ไปมาแล้วผมว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มหาลัยอยู่รอดไม่ได้พึ่งพาเฉพาะเด็กที่เกิดน้อยลงเพราะมันจะเป็นโอเพ่นมาร์เก็ตและขยายตลาดออกไปตรงนี้มีความสำคัญแล้วก็ตัวถัดไปมันถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่คอร์สของมหาวิทยาลัยไม่ใช่คอร์สของอาจารย์คนเดียวแต่มันจะเป็น Thailand คอร์สมันจะเป็น Global คอร์สที่จะต้องผนึกกำลังมาดีไซน์คอร์สร่วมกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดิจิทัลแพลตฟอร์มวันนี้ปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้เลยตรงนี้มีความสำคัญที่จะต้องปฏิรูปและจะต้องทำอย่างเร็วไวขอปิดด้วยตัวสุดท้ายก็คือ motivation เราคุยมาหลายเวทีมากผมเจอท่านดุริยาหลายปีมากทีเดียวแล้วผมเจออีกหลายคนที่อยู่ในเวทีปฏิรูปแต่เราหาคนที่จะเปลี่ยนเนี่ยคนคนนั้นคือใครสังคมไทยเราพูดถึงเรื่องปฏิรูปการศึกษานี่เยอะมาก awareness ไม่ต้องพูดถึงเลย anticipation ทุกคนเข้าใจหมดเลยแต่ drive ที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเราหาคนคนนั้นไม่เจอไม่รู้ใครจริงๆนะครับที่จะมี power ในการที่จะ lead ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และเราจะต้องระวังอีกอันหนึ่งใน motivation ก็คือกับดักระหว่างไดเลม่าของ chicken กับ egg วันนี้ต้องยอมรับว่าพอเรามาทำ co-create กับภาคธุรกิจเนี่ยหลายๆธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ใน 2.0 เองนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีปัญหาในเรื่องของ short term ที่จะต้องโฟกัสพาธุรกิจเขาอยู่รอด
เขาก็จะต้องการคนพันเดิมแล้วเราก็พูดไปกับเยาวชนว่าเฮ้ยคุณต้องเรียนใหม่คุณต้องรู้ใหม่แต่ปรากฏว่าภาคความต้องการของภาคธุรกิจไม่ต้องการที่ความรู้อนาคตอ่ะขอความรู้วันนี้เวลานี้และกลับมาช่วยผมให้อยู่รอดตรงนี้จะต้องระวังว่าเราจะสปินอัพขึ้นไปได้ยังไงที่จะเปลี่ยนจาก 2.0 ไปเป็น 3.0 และเป็น 4.0 แต่คีย์เวิร์ดวันนี้เราไปช่วยกันหาคนที่กำพาวเวอร์ที่จะรีดไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับ